เป็นวันผู้สูงอายุด้วยนอกเหนือจากวันสงกรานต์ที่พี่เกมได้พูดถึงประวัติไปนะคะวันนี้ก็เป็นวันผู้สูงอายุด้วยค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ส่งความปรารถนาดีถึงพี่น้องชาวไทยนะคะโดย2โอกาส2วาระด้วยกันนะคะวาระแรกก็คือเรื่องของประเพณีสงกรานต์ที่วันนี้เนี่ยเป็นวันสงกรานต์วันที่13เมษายนนะคะโดยท่านนายกค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยได้มีการกล่าวคำปราศรัยเนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปีนี้นะคะผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นการส่งความระลึกถึงและก็ความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนายกกล่าวนะคะว่าเทศกาลสงกรานต์เนี่ยถือเป็นขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยค่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่งดงามแล้วก็แต่ละภูมิภาคก็ต่างกันนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปดูว่าแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคเนี่ยเป็นยังไงบ้างนอกจากนี้นะคะนายกยังบอกว่าประเพณีเนี่ยยังแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีเกลียวกลมของคนในครอบครัวแล้วก็ชุมชนอันเป็นอุปนิสัยของคนไทยด้วยแต่เนื่องจากขณะนี้ค่ะพี่เกมคุณผู้ชมค่ะก็อยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19นายกท่านก็เลยนะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยแน่นอนนะคะว่าส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนจึงขอเชิญชวนหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนเนี่ยรวมถึงชาวไทยทุกคนนะคะให้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้เป็นสงกรานต์วิถีใหม่หรือว่า New Normal นั่นเองที่ยังคงความงดงามตามเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษโดยปฏิบัติตามแนวทางมาตรการของรัฐในการจัดกิจกรรมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เทศกาลนี้นะคะเป็นเทศกาลแห่งความสุขและปลอดภัยแล้วก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะหลักๆเลยก็เว้นระยะห่างล้างมือนะคะแล้วก็งดพบปะสังสรรค์ตามภาพเลยค่ะ